สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ CS Mock Drone กับผมฟงชนาธิปชิระทิรสอนครับพี่ๆอาจจะเคยได้ยินหรืออาจจะกำลังตัดสินใจซื้อแอปลิชี่อยู่ใช่ไหมครับในวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวแอปลิชี่ให้พี่ๆดูกันนะครับว่าควรจะซื้อหรือไม่ครับแล้วมันมีอะไรบ้างนะครับที่ก่อนอื่นเรามาดูกันดีกว่าว่าแอปลิชี่มันคืออะไรครับแอปลิชี่เป็นแอปที่มีระบบการบินโดรนของ DJI โดยที่ DJI ไม่ได้เป็นคนพัฒนานะครับโดยเรียกว่า SDK หรือ Software Development Kit โดยระบบนี้จะเปิดให้ผู้ใช้โดรนของ DJI มาทำแอปในการบินเองนะครับโดยมันจะแตกต่างกับ DJI Go ตรงที่มันจะมีระบบใหม่ๆอย่างเช่นสมมติ Waypoint ในแอปลิชี่เราสามารถสร้างก่อนบินได้ครับโดยที่ถ้าเป็นของ DJI Go เราต้องบินเพื่อสร้าง waypoint นะครับเมื่อเรารู้จักแอปลิชี่กันไปแล้วเรามาดูกันดีกว่าว่าแอปนี้มีโหมดอะไรบ้างครับโหมดแรกในวันนี้นะครับนั่นคือ waypoint โดยโหมดนี้จะให้เราทำ flight plan ก่อนขึ้นบินนะครับโดยเราสามารถตั้งจุดต่างๆที่เราต้องการให้มันบินไปได้และเรายังสามารถตั้งค่าต่างๆได้อีกมากมายครับอย่างเช่นความสูงเท่าไหร่ความเร็วเท่าไหร่กล้องหันไปทางไหนกล้องก้มเงยยังไงครับและยังมีอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับเมื่อเราตั้งค่าเสร็จแล้วให้เรากด start เสร็จแล้วโดรนของคุณก็จะทำหน้าที่ตามที่เราต้องการครับและคุณก็จะได้ footage สวยๆไปครับโหมดที่2ในวันนี้นะครับนั่นก็คือโหมด follow โดยโหมดนี้นะครับจะทำหน้าที่เหมือน follow me ของ DJI โดยมันจะให้โดรนของคุณบินตามตัวคุณโดยจับจากสัญญาณมือถือนะคะแต่โหมดนี้จะดีกว่าของ DJI Go ตรงที่มันจะปรับกิมบอลโดยอัตโนมัตินะคะ3ก็คือโหมด Orbit นะครับโดยโหมดนี้จะทำหน้าที่เหมือน POI Point of Interest ของ DJI Go นะครับแต่มันจะดีกว่าตรงที่เราสามารถตั้งว่าเราจะบินวนอะไรก่อนบินได้นะครับแต่ถ้าเป็นของ DJI Go เราต้องบินไปเหนือสิ่งนั้นก่อนเราถึงตั้งได้ว่าเราจะบินวนอะไรนะครับโหมดที่4นะครับนั่นก็คือโหมดโฟกัสหน้าที่ของมันก็ตามชื่อของมันเลยครับก็คือมันจะโฟกัสสิ่งที่เราต้องการโดยไม่ว่าเราจะบินไปทางไหนสิ่งที่เราต้องโฟกัสนั้นมันก็จะอยู่ในเฟรมครับโหมดที่5นะครับนั่นก็คือโหมดพาโนรามาครับโดยโหมดนี้จะทำให้โดรนของคุณสามารถถ่ายภาพพาโนรามาได้ครับหรือว่าสามารถถ่ายเป็นภาพ360ที่เอาไปโพสใน Facebook ได้นะครับโดยเวลาเราถ่ายเสร็จแล้วมันก็จะมาเป็นภาพๆเราต้องเอาไปรวมในโปรแกรมในคอมอีกทีนะครับถึงจะได้ภาพพาโนรามาสวยๆมากครับโหมดที่6ในวันนี้นะครับนั่นคือโหมด Track นะครับโดยโหมดนี้จะทำหน้าที่ตามสิ่งของที่เราต้องการโดยที่เราไม่ต้องเอารีโมทขึ้นไปอยู่บนสิ่งของนั้นนะครับโดยโหมดนี้จะทำหน้าที่เหมือนกับ Active Track ใน DJI Go ของ Phantom 4นะครับแต่ในแอปนี้จะทำให้ DJI Phantom 3ใช้โหมดนี้ได้ครับและโหมดสุดท้ายในวันนี้นะครับนั่นก็คือโหมด VR ครับโดยโหมดนี้จะทำให้คุณเสมือนเข้าไปอยู่ในโดรนของคุณครับแล้วคุณสามารถบังคับโดรนในมุมมอง FPV หรือ First Person View ได้นะครับแต่คุณต้องมีแว่นแบบนี้ก่อนนะครับคุณคิดว่าคุณควรจะซื้อแอปนี้หรือไม่นะครับผมว่าคุณควรที่จะซื้อแอปนี้นะครับเพราะว่าแค่ใช้แค่ Waypoint ก็คุ้มกับเงิน800บาทที่ซื้อไปนะครับโดยผมจะให้คะแนนแอปนี้9เต็ม10ครับถ้าชอบคลิปของผมนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและถ้าผมมีผิดพลาดตรงไหนครับผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าสมมุติมีอะไรจะติชมนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับและถ้าสมมุติอยากดูคลิปเก่าๆของผมนะครับสามารถคลิกได้ตรงตัวไอด้านบนนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ